มึงจะออกหรือไม่ออกกูเตือนมึงดีๆแล้วนะโชคดีจ้าเสียงนกเสียงกาเหลือเจ๊เออเนี่ยกูเดินมาตามทางลัดเนี่ยป้ายรถเมล์แม่งโคตรไกลเลยไม่รู้จะไปทันปะเนี่ยแค่นี้เว้ยนี่อยู่โรงเรียนเดียวกันนี่กำลังกลัวว่าจะไปโรงเรียนสายใช่ป่ะว่าแต่นี่น่าคุ้นหน้าเลยอ่ะชื่ออะไรหรอเราชื่อแม็กนะอยู่ม.6ชื่อนานค่ะอยู่ม.4อยู่ม.4นี่ก็แสดงว่าสอบเข้ามาได้อะดิเก่งจังไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วนี่บ้านนาดอยู่แถวนี้หรออ๋อนานมาจากเชียงรายอะค่ะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะงั้นก็แสดงว่าเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพ อย่างงี้นะถ้ามีอะไรติดขัดเนี่ยบอกพี่ได้นะเฮ้ยนี่มันก็สายแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปแท็กซี่กับพี่ดีกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน่าไปเองดีกว่าไปโรงเรียนสหโยธินครับไปกันนะน่าจะไหว้พี่ทำไมถึงน่าจะไม่ยอมมากับพี่นะยังไงอ่ะพี่ก็ต้องมาโรงเรียนอยู่แล้วถ้าไม่ได้พี่น่าแย่แน่เลยนี่ค่ะปังเอ้ยไม่เอาน่าไปก่อนนะคะเ
่ะพี่ซื้อขนมมาฝากโหพี่แม็กโคตรป๋าเลยอ่ะมันเยอะไปไหมเนี่ยนัดว่านัดกินไม่หมดหรอกพี่งั้นนัดเอาแค่นี้แล้วกันนะนอกนั้นพี่แม็กก็กลับไปเถอะแต่กูกินหมดนะแม่มีของแถมด้วยนี่เอาไปเลยไม่วะนาดพี่ว่าเพลงเนี้ยมันเพราะดีอะแล้วเพลงไหนเหรอถ้าหากใครสักคนได้ลองรักดูสักครั้งจะมีใครเฮ้ยนี่พี่ถามจริงนะเราไม่ได้รังเกียจพี่ใช่ป่ะเห็นพี่ซื้ออะไรให้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นจะเอาสักอย่างคือนาดไม่รังเกียจพี่แม็กจริงๆนะแต่ว่าอยากให้พี่แม็กเก็บเงินไว้อ่ะพอดีอ่ะนาดไม่ค่อยชินกับการที่มีคนมาซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็กินอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวโอ้ฮัลโหลค่ะมาที่นี่เหรอโอเคค่ะเดี๋ยวนัดลงไปค่ะพี่แม็กอ้าวนาดกำลังจะอ่านหนังสือสอบใช่ป่ะอ๋อค่ะแล้วนี่ทำไมเอาหนังสือมาเยอะขนาดนี้คะเนี่ยก็จะมาติวให้นาดไงติวให้นาดเหรอคะใช่ก็นาดไม่ยอมให้พี่เลี้ยงข้าวหรือเลี้ยงอะไรเลยใช่ป่ะพี่ก็เลยคิดว่าการมาติวหนังสือให้นาดเนี่ยนาดน่าจะโอเคอ๋อค่ะงั้นนาดเรียนอยู่ม.4พี่คิดว่าต้องเป็นนี่ก็บทที่1อ่ะเลขยกกำลังรากที่ n ของจำนวนจริงการเขียนเลขยกกำลังเนี่ยใครอ่ะของเขาไงของเขาไงเนี่ยที่เพิ่งมาอยู่ใหม่เนี่ยจะได้ไหมเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่พี่แม่คะนัดว่าเราไปติวข้างบนดีกว่าค่ะเฮ้ยจะดีเหรอไม่เป็นไรค่ะนัดไว้ใจพี่โอเคไปติวข้างบนกันเดียวผู้ชายมาหาถึงตัวช่วงคะแนนของ55ถึง64นะความผิดจำนวนนักเรียนเท่ากับ3แล้วก็65ถึง74มันเท่ากับตรงนี้ก็ตามที่นาดบอกเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็55 84ถ้าหากใครสักคนได้ลองรักดูสักครั้งจะนี่ถามจริงนะจะกลับยังไงเนี่ยนี่มันก็ดึกมากแล้วนะงั้นพี่ขอค้างที่นี่ได้ป่ะล่ะนาดยอมให้พี่ค้างที่นี่ก็ได้แต่พี่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ก้าวล้ำเส้นนี้มาแล้วถ้าพี่ข้ามเส้นนี้อ่ะก็กลับบ้านไปโหโหดจังสัญญาจะรักจะดีกับเธอจะคอยดูแลรักษาตัวและหัวใจจะไม่ให้ใครมาทำร้ายให้เธอต้องเสียใจแค่เธอเพียงคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองผู้ใด
สัญญาเธอด้วยชีวิตว่าฉันจะมีแต่เธออยู่ที่ห้องค่ะใช่ที่นู่นเป็นไงบ้างคะนัดใช่ค่ะค่ะอ๋อตอนนี้หนังสืออยู่ที่ห้องค่ะน่าจะอยู่บนโต๊ะนะคะค่ะโอเคได้ค่ะพี่แม็กเรื่องของเราจะยังไงต่อนาไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่รักนาดยังไงอ่ะพี่ก็ไม่ทิ้งนาดหรอกนาดยิ้มสวยจังเก๋มากดินะคะอ่ะนะคะเราโรยแทนว่าแอบโซลูท3วงเล็บ1นะคะยกกำลัง2บวก6มาพบผู้ปกครองที่ห้องปกครองด้วยค่ะเธอใช่ไหมที่มาอยู่กับแม็กแม่อย่ามาพูดกับนาดแบบนี้นะทำไมจะพูดไม่ได้ผู้หญิงอะไรไม่มีอย่างอายเอาผู้ชายไปนอนค้างทุกคืนนี่คิดจะมาปลอกลอกเงินจากแม็กเหรอนาดไม่ได้หลอกแม็กแม็กแกเองก็เหมือนกันอย่าไปหลงเชื่อผู้หญิงคนนี้นะให้มันหลอกได้ง่ายๆเข้าใจที่แม่พูดไหมนาดไม่ใช่คนแบบนั้นแม่หยุดบีบน้ำตาเดี๋ยวนี้นะฉันเห็นแล้วหน้ารังเกียจฉันบอกให้หยุดอย่าเข้าใจไหมเนี่ยแม่ครับใจเย็นๆก่อนนะครับครูมาห้ามทำไมล่ะคะแม็กเข้าไปคุยในห้องก่อนนะครับแม็กกลับมานี่ก่อนนะแม็กนะเขาเป็นใครล่ะนาในเมื่อนาดไม่ตอบแม่ก็จะไม่ซักไซ้อะไรแต่แม่อยากจะให้หนูรู้ไว้นะลูกว่าตอนนี้เรื่องเรียนของหนูสำคัญที่สุดแม่ไม่อยากเห็นหนูต้องผิดหวังเชื่อแม่นะนาดหนูไปเลิกกับเขาซะในเมื่อทางบ้านเขาก็ไม่ได้เห็นดีอะไรด้วยหนูคบกันไปก็มีแต่จะทุกข์ใจเปล่าๆ
จะไปโรงเรียนหรือแม่ครับไม่ต้องไปละทำไมอะครับเขาไปแล้วอะนัดหยุดร้องไห้ไม่ได านี่หนูไม่สบายหรือเปล่าลูกอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ไปหาหมอไหมน้าน้าขอโทษค่ะแม่คือน้าไม่หนูท้องเหรอน้าขอโทษค่ะแม่แม่ส่งหนูมาเรียนอยากจะให้หนูมีอนาคตที่ดีถึงทำตัวแบบนี้น้าขอโทษค่ะแล้วนี่เขารู้หรือยังหนูยังไม่ได้บอกอะค่ะแล้วหนูจะเอายังไงต่อไปหนูไม่รู้อะค่ะแต่เขาเกิดมาจากความรักของเราสองคนนะคะจะใช่หนูจะรักกันได้นานสักแค่ไหนแล้วถ้าเขากลับจากเมืองนอกหนูแน่ใจเหรอลูกว่าเขาจะยังรักหนูอยู่แล้วหนูต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะลูกเลี้ยงหนูมาหนูก็รู้ว่าแม่ต้องลำบากแค่ไหนและไหนจะความฝันของนาดอีกแล้วลูกนาดจะไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่นาดตั้งใจไว้เลยนะลูกThank you.
คุณสินีนาเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปเป็นชุดนะห้องสุดท้ายขวามือหน้าเหรอลูกอ
มาให้กับแม่นะลูกนับตั้งแต่กระดูกขึ้นมาเลยนะพลาดเต็มอะไรอ่ะอะไรอ้าวเจ๊หน้าตาซีเรียสจ้ะเป็นไรปะเนี่ยพวกแกจำน้องหน้าที่อยู่ชั้น4ได้ป่ะจำได้ดิแต่จำแฟนน้องเขาได้ไหมว่าแต่มีอะไรอะเจ๊คือน้องเขาเสียแล้วอะบ้าเว้ยเจ๊ล้อเล่นปะเนี่ยเรื่องแบบนี้ใครเขาจะไปล้อเล่นวะเนี่ยแม่เขาเพิ่งมาทำเรื่องย้ายออกเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะเจ๊เมื่อคืนหนูยังผ่านห้องน้องคุยเลยแล้วก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องน้องเขาด้วยเมื่อคืนเลยนี่นี่ถามว่าฉันโกหกเหรอเอ้าก็ได้ยินนะแล้วแม่เขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะใครเขาจะไปกล้าถามเล่าสงสารแม่เขารู้แค่ว่ากลับไปเสียที่บ้านที่เชียงรายน่าสงสารเนาะยังเด็กอยู่แท้ๆเลยอ่ะแถมนิสัยก็น่ารักด้วยฉันไปละคุณปืนครับครับคุณปืนยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าห้องเดือนที่แล้วถ้าภายในวันที่15นี้นะฉันยังไม่ได้ค่าเช่านะแกเนี่ยเตรียมตัวออกไปนอนข้างถนนได้เลยใจป่ะน้องเขาตายแล้วจริงๆเหรอเมื่อคืนน่ะได้ยินจริงๆอ่ะได้ยินเสียงออกมาจากห้องนั้นจริงๆอ่ะฉันนึกได้ว่าพรุ่งนี้ฉันมีงานเช้าฉันกลับห้องก่อนดีกว่าวะเออใช่ฉันด้วยฉันต้องไปช่วยเฮียปิดร้านอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพวกมึงอะแล้วใครจะเก็บของพวกนี้วะ
ฮัลโหลค่ะแม่น้องนาใช่ไหมคะคุณแม่คะคุณแม่ได้จัดการเรื่องศพน้องหรือยังคะคือว่าจอยคิดว่าจอยเจอน้องเขาเมื่อคืนนี้อะค่ะคุณแม่คะรบกวนช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะจอยไม่อยากให้คนในหอต้องตื่นตระหนกนะคะค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันต้องรบกวนมาในเวลานี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันเข้าใจจิตใจคุณดีไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะให้ลูกกลายไปเป็นวิญญาณหลงทางนะคะขอให้ไว้ใจฉันนะคะรบกวนด้วยนะคะคุณรออยู่ตรงนี้นะหนูจ๋าหนูยังวนเวียนอยู่แถวนี้ใช่ไหมหนูรู้ไหมว่าแม่หนูเสียใจมากนะแม่เขาอยากให้รับหนูกลับบ้านไปด้วย
ไงบ้างคะคุณลูกคุณน่ะกลายเป็นผีบ้าไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคฮัลโหลสครับไปแคมป์2อาทิตย์ครับช่วงนี้เขามีไปแคมป์กันด้วยเหรอครับเป็นคอร์สพิเศษนะครับแน่นะครับโอเคก็จัดของดีแล้วกันนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับจ้ะแฮปปี้นเล่นรุนแรงกับกูไอ้เหี้ยกูเหี้ยมึงค้างเฮ้ยกูว่าหอมึงนี่แม่งเงียบชิบหายเลยว่ะไอ้เหี้ยกูจะบอกมึงไงมันเพิ่งเงียบเมื่อไม่นานนี่อะไรวะมีอะไรวะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเล่าให้ฟังมึงไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเล่าเดี๋ยวนี้เลยโหลีลาว่ะไม่เอาเอางี้เดี๋ยวกูไปหาของให้มึงแดกดีกว่ากับแก้แม่งจะหมดแล้วยืมมึงใช้รถไหนเนี่ยมึงยืมกูอีกแล้วเหรอเหี้ยมึงให้กูเดินไงเอาแล้วมึงก็ยืมไอ้เหี้ยยืมก็เอารถไปล้มยืมแค่นี้แม่งห่วงเอาซื้อมาเผื่อกูด้วยโอ้กูเคยไม่เลี้ยงมึงเหรอวะเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาเพื่อนโอเค
เฮ้ยเดี๋ยวหมูนี่ก่อนโอ้เฮียอะไรวะมึงเฝ้าก่อนโอ้เฮียเจ้าคุณแม่กูยังไม่จับขนาดนี้เลยเดี๋ยวกูว่ามึงอ่ะอย่าเพิ่งไปเลยถ้ามึงไม่อยากเจอของดีนะมึงฟังกูมึงอย่าเพิ่งไปสัตว์ของดีก็ดีไงโอ้กูเตือนมึงแล้วนะซื้อของแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นมากูรับรองรถมึงแบบปลอดภัยไม่ล้มจนชัวตามใจมึงDespacito โอ้ลิฟต์เหี้ยอะไรเก่าขนาดนี้กูมองไม่เห็นอะไรสักอย่างอ่ะมาดิขนาดนี้ห่มผ้าลูกเงี้ยหายใจออกก็ลูกเอาเงียบเงียบนี่ลูกพูดช้านะบอกให้แม่ไม่พูดนะนะลูกนะไม่ร้อนนะลูกหายใจออกไปลูกอ่ะลูกอาจจะเอาไปจิ้ม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 แม่ทีหนึ่งจิ้มลูกทีหนึ่งจิ้มจิ้มจิ้มเร็วกูเด็กเร็วไอ้เด็กใจร้ายไอ้เด็กปันพงเออดิ้นเลี้ยวกูดิ้นยอมแม่มึงเจ๊ช่วยจัดการกับผีที่มันอาละวาดอยู่ในอพาร์ตเมนต์หน่อยได้ไหมจะไม่ไหวแล้วเนี่ยขึ้นก็โดนลงก็โดนใช่ใช่แล้วถ้าเจ๊ไม่จัดการเลยนะผมจะชวนน้องมิ้นจ๋าย้ายออกโอ้ยใจเย็นก่อนได้ไหมอ่ะนี่ก็กำลังหาวิธีอยู่นี่ไงให้มันจริงอะเจ๊พวกผมนี่จะบ้าตายกันอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะจัดการให้แล้วกันนะให้ไวเลยนะเจ๊ค่าเช่าก็แพงค่าเช่าก็แพงผีก็ดุฮัลโหลคุณแม่เหรอคะค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะที่นี่ฉันจะไม่ไหวแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะผีลูกสาวคุณแม่นะคะเล่นงานคนในอพาร์ตเมนต์หนูจนฮัลโหลค่ะคุณจอยฮัลโหลคุณแม่คุณแม่ได้ยินหนูไหมคะฮัลโหลอย่ามาทุกข์กับกูเจ๊เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำอะไรเจ๊หมอผีหมอผีอย่าต้องตามหมอผีมาจัดการกับนางนาดมันใจเย็นนะเจ๊ใจเย็นนะเป็นยังไงบ้างคะพ่อหมอเอาคนออกจากชั้นนั้นหมดหรือยังอ่ะเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วล่ะค่ะหนูฝากด้วยนะคะ
โอ้ยโอ้ยไปดูโอ้โหเออจะดีอาจารย์ไปแล้วใครจะถ่ายอ่ะก็นายละถ่ายไปดูไปอย่าลีลาไปนาดอ
นี่ลูกของเราเหรอนะนันไม่กล้าบอกพี่กลัวพี่จะเสียอนาคตกลัวพี่จะเกลียดนาดพี่รักนาดพี่จะเกลียดนาดได้ยังไงตอนนี้เนี่ยครอบครัวเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วเนาะว่าแต่โดนใครปะแป้งมาลูกเราน่ารักเหมือนใครนะก็ต้องน่ารักเหมือนนาดอยู่แล้วสิคะแต่เป็นลูกชายไม่ใช่หรอลูกชายก็ต้องน่ารักเหมือนพ่อดิพี่แม็กไม่เคยได้ยินหรอลูกชายอ่ะหน้าเหมือนแม่ดีนะงั้นหน้าเหมือนแม่ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยนะนาดก็น่ารักอยู่แล้วนี่แล้วนี่นาดหิวไหมไปหาอะไรกินกันเถอะโหยอย่าดีกว่าค่ะปังเย็นยังตัวเล็กอยู่เลยไม่เห็นเป็นไรเลยก็พาปังเย็นไปด้วยกันก็ได้นี่นะอย่าดีกว่าค่ะไปเถอะนาก็คิดซะว่าเป็นการไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันตามภาษาพ่อแม่ลูกไงไม่เอาอะค่ะทำไมอะไม่เห็นน้องอายเลยนี่ไงพี่ไปด้วยกันทั้งคนเอ๊ะก็นาบอกเลยค่ะว่านาไม่ไปโอเคงั้นไม่ไปก็ไม่ไปนะเดี๋ยวพี่ไปซื้ออะไรมาให้กินแล้วกันแล้วนี่น่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษเปล่าเอาอะไรก็ได้ค่ะไม่เคยเช็ดจานเลยนี่จ้างมันมาเป็นคนพนักงานหรือจ้างมันมาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเฮียครับผมมาสั่งกับข้าวครับได้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 เอาอันนี้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 เอาทุกอย่างเลยครับอย่างละหนึ่งถุงโอเคโอเคอ่ะเชอรี่เร็วเร็วครับตักข้าวเร็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 วสิเฮียครับพอแล้วครับพอแล้วกลัวไม่อิ่มเรียบร้อยครับเท่าไหร่ครับ30บาทเอ้ย45บาทเอ้า60บาทครับเอาทอนตังค์คุณนายเข้าไปเนี่ยไม่มีเงินทอนอ่ะไม่มีเงินทอนอีกโอ้เอาไปกินก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายกันคนบ้านเดียวกันไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับไม่เป็นไรขอบใจนะแม่แป๊บนึงดิมินมีเรื่องจะคุยด้วยขอโทษนะครับพอดีเมียผมรอกินข้าวอยู่บนห้องอะถ้ามีอะไรก็คุยตรงนี้ได้เลยครับงั้นถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวนะครับพี่เข้าใจแล้วทำไมหน้าถึงไม่อยากลงไปข้างล่างคนที่นี่น่าเกลียดชะมัดที่ผ่านมาหน้าคงลำบากใจกับคนพวกนั้นแย่เลยนะแต่ก็
น่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเราก็อยู่กันแบบนี้นั่นแหละนี่ดูสิพี่ซื้อแต่ของโปรดนาดมานะเนี่ยนาดต้องกินเยอะๆนะรู้เปล่ามีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยขอโทษนะครับผมขอถามตรงๆนี่ผมกันหน้าไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าทำไมทุกคนถึงมองผมแปลกๆก็เปล่าเนี่ยไม่มีเปล่ามันจะเปล่าได้ไงก็พวกคุณมองผมมันเป็นตัวประหลาดนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าหน้าต้องเจอกับอะไรบ้างอยากรู้จริงๆเหรออีมิ้นทำไมนี่แม็กไม่รู้สึกแปลกๆเหรอคะฉันแบบไม่มีอะไรอ่ะแม็กทั้งหมด50บาทมึงห้ามกูทำไมลี่มิ้นแล้วมึงพูดทำไมอ่ะมึงพูดแล้วมึงได้อะไรอ่ะมึงไม่สังเกตเหรอว่าตั้งแต่เรามาไปยุ่งกับผีนั่นน่ะก็ไม่มีใครเคยเจอผีนั่นอีกเลยมิ้นแล้วมึงจะปล่อยให้แม็กตกอยู่ในอันตรายเหรอแล้วมึงทำอะไรได้อ่ะมึงทำอะไรได้ปะมึงทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมิ้นมึงใจร้ายเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับแม่พี่จะอธิบายทุกอย่างให้แม่พี่ฟังพี่จะขอหน้าแต่งงานพี่จะให้แม่พี่ไปคุยกับแม่หน้าที่เชียงรายพี่เชื่อว่าแม่ของเราทั้งคู่ต้องอยากให้เรามีความสุขงานของเราอะนะจะเป็นงานเล็กๆไม่ต้องเชิญแขกมากและหลังจากนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ต้องคอยหลบซ่อนใครไงอย่าเพิ่งเลยพี่ขอเวลาหน้าสักพักนะถ้ามันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเลยนาดขอเก็บความสุขแบบนี้เอาไว้สักพักได้ไหมแม่แม่ทำไมแกมาอยู่ที่นี่ไหนบอกนั่งรถมาอยู่ที่แคมป์ไงตอนนี้มีเรื่องอื่นสำคัญกว่าเรื่องนี้เยอะเลยครับเรื่องอะไรผมจะแต่งงานกับนาดฮะแกพูดเหลืองแกนาดมันตายไปแล้วตายเลยแม่วันนี้ผมยังอยู่กับนาดแล้วก็ลูกอยู่เลยเป็นไปไม่ได้ผมรู้ว่าแม่ไม่ชอบนาดแต่แม่ไม่เห็นต้องบอกเลยว่านาดตายไปแล้วอ่ะแม่แม่พูดความจริงนะลูกต้องเชื่อแม่นะผมไม่คิดเลยนะแม่จะเป็นไปได้ขนาดเนี้ยวันนี้ผมยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับหน้าแล้วก็ลูกอยู่เลยอ่ะทำไมแม่ถึงไม่ยอมรับสักทีอ่ะแม่พูดจริงๆแล้วหน้ามันตายไปแล้วนะแม่งั้นแม่ไปดูพร้อมผมไหมล่ะไปดูหน้าแกลูกพร้อมกันอ่ะไม่จำเป็นแกอย่าบ้ามากได้ไหมเออผมมันบ้าไม่ได้เรื่องไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีอ่ะแต่ทุกอย่างที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแม่ไม่เคยฟังอะไรผมเลยอ่ะแม่ไปกลับวันนี้นะแม่กลับมาเดี๋ยวนี้
กลับมาแล้วหรอทำไมไปนานจังพี่ไปร้านประจำของนาฏมาแล้วมันปิดพี่ก็เลยไปร้านอื่นที่มันไกลกว่าน่าช่วยเอายอมไปใส่จานให้พี่ได้ไหมอ๋อได้ค่ะงั้นนาฏฝากดูปังเย็นหน่อยนะจ้ะพี่แม็กฮะฝากดูลูกหน่อยจ้ะเฮ้ยพี่แม็กเป็นอะไรอ่ะทำไมพี่แม็กทำหน้าอย่างนั้นน่ะพี่ทำโทรศัพท์ตกอ่ะนี่ถ้าพี่แม็กอยากถ่ายรูปกับนาฏขนาดนี้นาฏยอมไม่ถ่ายก็ได้งั้นก็เรามาถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกเนาะหนึ่งลูกก่อนลูกก่อนหนึ่งสองสามถ้าหากใครสักคนได้ลองรักดูสักครั้งจะมีใครเหมือนฉันบ้างเฝ้าคอยห่วงหาอยากจะพบทุกวันเวลากับเขาเป็นไงเจ๊ไปบวชมาตั้งเดือนนึงอิ่มบุญขึ้นบ้างไหมเห็นหุ่นแบบเนี้ยคิดว่าอิ่มป่ะนี่เจ๊ตั้งแต่เจ๊ไม่อยู่ที่เนี้ยที่เนี้ยเงียบเงียบอีรี่ยังอยากจะอยู่ที่นี่ต่อป่ะโอ้ยรอเล่นนะเจ๊นี่คือที่จะพูดอะจะบอกว่าอยู่เนี้ยผีนาฏอะไม่โผล่มาให้เราเห็นเลยอันเนี้ยนะต้องขอบคุณน้องแม็กเพราะว่าตั้งแต่น้องแม็กย้ายมาอยู่ที่นี่นะผีหน้าเนี่ยก็ไม่โผล่มาให้เห็นอีกเลยนะไม่รู้ว่ามีทีเด็ดอะไรนะเดี๋ยวแฟนหน้ากลับมาอยู่ที่นี่เหรอนี่พวกเราไม่คิดว่ามันผิดปกติบ้างเหรอผิดปกติอะไรอ่ะคนทั้งคนหายเข้าไปในห้องอีผีบ้านนั่นแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยมันอาทิตย์นึงแล้วนะพี่ปืนนี่แล้วมึงไปยุ่งอะไรอ่ะคือว่ามึงจะหึงอีผีอย่างนี้เหรออีนิ้นไม่ตลกนะมึงจะยอมให้ผีนรกเนี่ยมาบงการชีวิตมึงไปถึงไหนนี่พูดดังขนาดเนี้ยคืออยากจะให้มันโผล่เข้ามาอย่างนี้เหรอมาดิกูทนแม่งมานานแล้วผีก็อยู่ส่วนผีดิวะเราจะให้ฉันทำยังไงนี่ถามตรงเลยนะว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่กันแบบสงบหรือว่าอยากจะชิบหายวายป่วงกันอีกรอบแล้วถ้าเกิดว่ามันวุ่นวายมากนะแล้วก็นะฉันจะขายที่นี่ทิ้งนิ้งผมใจเย็นก่อนนั่งลงตรงนี้เลยง่วงจะไปนอนไอ้มินก็เป็นอะไรของเขาอ่ะปล่อยมาเถอะเจ๊เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
เฮ้ยเจ๊พุทธังสรณังคัจฉามิกินน้ำกินไม่ได้นี่กินเข้าไปเฮ้ยจะกลับมาแล้วไงนี่น้ำคันจากต้นกล้วยกินแล้วอิ่มบุญยังใส่ชุดอยู่เลยฉันว่านะท่านน่ะจะต้องปราบผีอีนาดได้แน่ๆมันจะรอดเหรอไอ้คราวที่แล้วหมอผีก็ทิ้งแล้วสุดท้ายเขาบัวแรงน้ำอ่ะฉันว่าน่าจะรอดนะเพราะว่าเพื่อนของฉันที่เคยไปเจอท่านมาบอกว่าท่านน่ะเป็นศิษย์สายสมเด็จโตเลยนะใครอ่ะก็พระที่ปราบแม่นาคพระขนงไงแต่ผีอีนาดอ่ะผีน้องนาดอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยจริงก็ดูดิตอนนี้ทั้งตึกอ่ะเหลือพวกเราแค่นี้เองอ่ะแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไหมอ่ะแล้วเราก็ไม่มีทางออกอื่นด้วยและถ้าจะย้ายกันออกไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ดีนั่นจริงอย่างที่มิ้นว่านะเพราะว่าไม่รู้จะมีเจ้าของตึกที่ไหนเนี่ยที่สวยแล้วก็ดีเลิศประเสริฐสีเท่ากับที่นี่อีกแล้วนะคุณปืนครับครับถึงคุณปืนเนี่ยจะยกยอปอปั้นฉันขนาดไหนเนี่ยนะฉันก็ไม่ลืมนะว่าแกติดหนี้ฉันอยู่เท่าไหร่อ่ะเออแล้วเราจะไปหาท่านได้ที่ไหนอ่ะฉันดูแล้วกันเจ๊อ่ะไปกับฉันนะฉันเหรออ่ะก็ได้แต่คราวนี้ขอให้สำเร็จจริงๆนะแกดูสิขนาดจะประชุมกันอ่ะยังต้องแอบมาประชุมอะไรกันแบบนี้เลยเนี่ยฉันเนี่ยจะยึดพื้นที่คืนเชื่อฉันเถอะนะอ
นี่แกเช็คคิวหลวงพ่อแล้วใช่ไหมท่านว่างใช่ไหมว่างจริงๆเนี่ยเช็คเลยไม่งั้นจะพามาทำไมล่ะนี่ครับโยมเข้ามาเนี่ยเอาพยานนี้ไปเพื่อความแน่ใจว่าวิญญาณร้ายมันจะไม่กลับเข้าร่างอีกพวกโยมน่ะมีอะไรหรือถึงกันโดนมาถึงที่นี่น่ะเจริญพรเท่าที่ฟังพวกโยมเล่ามาอาตมาคิดว่าผีตนนี้น่ะมีความอาฆาตพยาบาทสูงมากยิ่งเป็นผีตายทั้งกลมที่มีบ่วงผูกมาด้วยกันแล้วมันจะไม่ยอมไปไหนจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันต้องการจริงเจ้าค่ะยิ่งตอนช่วงเฮียนๆนะเจ้าค่ะคนที่อาศัยอยู่ที่หอเนี่ยเจอดีกันแทบทุกวันเลยแล้วเจ้าค่ะจนคนที่อยู่ไม่ได้เนี่ยก็ทยอยออกกันไปหมดแล้วเจ้าค่ะพวกเราก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อไปปราบค่ะบอกตามตรงนะว่าอาตมาน่ะล้างจากการปราบผีติดวงกรรมมานานสักระยะหนึ่งแล้วแล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้น่ะก็แค่ช่วยคนที่เขาถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงให้พ้นภัยเท่านั้นแต่ว่าหลวงพ่อคือความหวังเดียวของพวกเราแล้วนะคะถ้าเรามีทางอื่นก็คงไม่ลำบากมาหาหลวงพ่อถึงที่นี่ขอร้องนะคะหลวงพ่อช่วยไปปราบวิญญาณร้ายต้นนี้ไปสู่ภพภูมิที่ถูกต้องด้วยนะคะขอรอนะเจ้าคะก็ได้อาตมาก็จะรับกิจนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของพวกโยมขอบคุณเจ้าค่ะเป็นไงท่านมาแล้วนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรผีนั่นอยู่ที่ชั้น4ใช่ไหมหลวงพ่อทราบได้ไงเจ้าคะอาตมาน่ะสัมผัสได้ถึงอำนาจบางอย่างจิตของมัน
แรงกล้ามากไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงไม่มีใครปราบมันได้เอาล่ะอาตมาก็จะขอขึ้นไปเพียงคนเดียวแต่จำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเข้าไปในตึกจนกว่าอาตมาจะออกมาเจ้าค่ะหลวงพ่อเอายามเอ็งรอใครอยู่ที่ไหนตึกพี่แม็กเดี๋ยวพี่พาลูกขึ้นไปเดินเล่นบนดาดฟ้าก่อนนะน่าจะทำอาหารไม่เป็นไรพี่รอได้เผื่อพี่อยู่เนี่ยจะได้ช่วยอะไรน่าด้วยไงน่าอยากทำคนเดียวอ่ะพี่พาลูกไปเดินเล่นเถอะเอ้าแล้วทำไมต้องวันนี้อ่ะเอ๊ะก็น่าบอกแล้วไงว่าน่าอยากทำคนเดียวอืมก็ได้งั้นเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงพี่ลงมานะไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งตากลมกันบนดาดฟ้าเนาะวันนี้แม่เขาอารมณ์เสียอีกแล้วเนี่ยThank you.
นาดเมื่อกี้ที่พี่พาลูกไปเดินเล่นบนดาดฟ้ามาลูกเรียกพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วทำไมนาดเป็นแบบนั้นแล้วนี่ท่านเป็นใครทำไมต้องทำร้ายนาดด้วยเอ็งไม่รู้เลยหรือว่าเมียเองนะไม่ใช่คนเป็นไปไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างตามปกติเอ็งแน่ใจหรือที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้หมายความว่ายังไงครับอย่าหลอกตัวเองไปอีกเลยพ่อนุ่มเองน่ะรู้ดีอยู่แล้วถ้าเองอยากรู้ความจริงก็จงหลับตาแล้วท่องนโมสามจบจากนั้นก็ค่อยลืมตาสิฝากดูลูกหน่อยจ้ะพี่อยากอยู่แบบนี้กับนาตลอดไปจังพี่สัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะไม่เปลี่ยนใจวันข้างหน้าเราสร้างครอบครัวด้วยกันเนาะพี่จะเกลียดนาได้ยังไงพี่รักนานะพี่แม็กฮะทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะพี่ทำมือถือตกอ่ะ
ากถ่ายรูปกับนาดขนาดนั้นน่ะนาดยอมไม่ถ่ายก็ได้เห็นทั้งหมดแล้วสินะพี่แม็กนัทขอโทษนัทแค่ไม่อยากให้พี่แม็กเสียใจเองทั้งสองนะรู้ใช่ไหมว่าผีกับคนนะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ทำใจแล้วกลับไปสู่ภพภูมิที่ควรอยู่เถิดแต่เราสองคนยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยนะครับเราตายและกำลังจะมีความสุขกับการเป็นพ่อแม่เรากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โปรดอย่าพากเราจากกันเลยทั้งที่พวกเองต้องมาทนทรมานกับความจริงที่ว่าพวกเองทั้งสามน่ะเป็นได้แต่แค่เพียงวิญญาณที่เร่ร่อนที่มีแต่คนเขารังเกียจงั้นหรือพวกเรารับได้ครับขอแค่เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกและเราสองคนจะไม่ไปรบกวนใครเอ็งแน่ใจนะแน่ใจครับแล้วเอ็งล่ะเพื่อเห็นแก่ความรักของพวกเองข้าก็จะให้โอกาสแต่พวกเองก็จะต้องอยู่ได้แต่เพียงในห้องนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะออกไปจากห้องนี้ได้ได้ค่ะพวกเราสัญญาขอบคุณนะคะถ้าหากใครสักคนได้ลองรักดูสักครั้งจะมีใครเหมือนฉันบ้างเฝ้าคอยห่วงหาอยากจะพบทุกวันเวลากับเขาชิดใกล้ได้จับมือได้สบตาฉันรู้ตัวว่าเมื่อไรที่เราได้อยู่เคียงคู่กันจะไม่ให้เธอห่างไกลจะไม่ยอมให้เธอไปไหนจะรักจะดีกับเธอจะคอยดูแลรักษาตัวและหัวใจจะไม่ให้ใครมาทำร้ายให้เธอต้องเสียใจมีแค่เธอเพียงคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองผู้ใดสัญญาเธอด้วยชีวิตว่าฉันจะมีแต่เธอเท่านั้น
ที่เธอต้องเสียใจผิดหวังแล้วร้องไห้แต่ยังลืมว่าเธอยังมีฉันไม่ไปไหนจะรักเธอตลอดไปตราบลมหายใจที่มีสัญญาจะรักจะดีกับเธอจะคอยดูแลรักษาตัวและหัวใจจะไม่ให้ใครมาทำร้ายให้เธอต้องเสียใจมีแค่เธอเพียงคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองผู้ใดสัญญาเธอด้วยชีวิตว่าฉันจะมีแต่เธอ